พระบีได้บันทึกไว้ว่าเะเยซูนั้นได้เสด็จมาบนโลกนี้เพื่อไถ่มนุษย์ให้พ้นจากการผิดบาปนะครับเป็นเหมือนเครื่องบูชายันเป็นเหมือนเครื่องที่เราจะนําไปนําไปเพื่อจะทําให้ชีวิตเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์จะเป็นต้องมีการชีวิตแลกด้วยชีวิตนะครับเะเยซูก็ไถ่บาปเราแล้วก็ขึ้นสู่สวรรค์น,นะครับแต่สิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับสำคัญอย่างยิ่งหลังจากที่ พี่สูไทยเราแล้ว,ลวปัญหาคือเรายังต้องเดนินในชีวิตต่อไปถูกไหมฮะเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วเรารับการไถ่บาปแล้วคล้ายๆกับเราไปหาหมอแล้วก็รักษาโรคมะเร็งแล้วนะครับหรือรักษาอาการให้ปกติแล้วปัญหาคือเรายังคงต้องดําเนินชีวิตต่อไปในโลกนี้อีกทีไหมครับต้องอยู่ในครอบครัวต้องทําธุรกิจต้องมีการเดินทางนะครับต้องเจอปัญหาสาร,รพัดอะไรอีกทั้งหลายอย่างนะครับพระองค์ได้บอกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งกับบอกสาวกว่า อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับอย่าเพิ่งไปทำอะไรให้รอคอยผู้หนึ่งซึ่งจะมาสถิตยอยู่กับท่านทุกคนนะครับพระเยซูนั้นอยู่ในสภาพร่างกายมนุษย์ซึ่งไม่สามารถจะอยู่กับสาวกพร้อมๆกันหลายๆคนได้นะครับยังคงต้นเดินทางไปนู่นไปนี่นะครับอยากจะหาพระเยซูก็ต้องเดินทางไปหาแต่พระองค์ทรงบอกว่าจะมีผู้หนึ่งซึ่งสามารถอยู่ในตัวท่านทั้งหลายพร้อมๆกันหลายๆคนนะครับก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นพระยาณบิสุ์นั่นเอง นะครับวันนี้จึงเป็นวันที่ตรงกับเหตุการณ์ในสมัยสอง0ันปีที่แล้วว่าเป็นวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่กับชื่อของเราวันนี้เราจึงมาดูเรื่องนี้ด้วยกันให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวจจะทุกตอนรับการดูใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวและการปรับปรุงแก้ไขคนให้คนเป็นคนดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมในการกระทําดีทุกอย่างขอพร,พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราให้รู้จักพรคมมากขึ้น และสามารถจะมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับงองค์ไอฐานขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับวันนี้นะครับจึงเป็นเวลาที่ดีจริงๆนะครับถ้าท่านอาจจะขาดขึ้นจากไปบ้างนะครับหรือไม่ได้มาบ้างถ้าท่านได้มาวันนี้เป็นเวลาที่ดีจริงๆนะครับเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญนะครับทำไมสําคัญเพราะว่าพระเยซูบอกว่ามีความสําคัญสูงสุดสําหรับคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วนะครับเหมาะสำหรับท่านที่กําลังต่อสู้ทางเศรษฐกิจนะครับท่านที่กําลัง อ,อยู่ในครอบครัวนะครับท่านที่กําลังจะเรียนต่อหรือรเผชิญโรคหลายบางอย่างหรือท่านที่ใฝ่ฝันโครงการหลายอย่างมากมายนะครับวันนี้เป็นพระกัมภีเป็นคำเทศนาที่เหมาะกับท่านจริงๆนะครับหรือใครก็ตามที่ยังคงต้องอยู่ในโลกนี้ต่อไปนะครับจำเป็นต้องฟังเรื่องนี้จริงๆท่านจะต้องรู้จักกับบุคคลผู้หนึ่งนะครับเราเพราะว่าในโลกปาาัจจุบันนี้เราต้องการผู้ช่วยเป็นแล้วมีใครต้องการผู้ช่วยบ้างไหมครับเราต้องการใช่ไหมครับแม้แม้เราเรียน ทำอาหารนะครับเราจะต้องการครูที่มาสอนเราทําอาหารนะครับทำไมเด็กต้องเรียนหนังสือเพราะต้องการผู้ช่วยนะครับเรียกว่าครูเพื่อมาสอนเขาให้เข้าใจวิชานั้นวิชานี้นะครับเมื่อเราเข้าสู่การแสดงเราต้องการโค้ชต้องการพี่เลี้ยงนะครับแม้นักกีฬาระดับโลกนะครับนักกีฬากอล์ฟนักกีฬาเทนนิสอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีโค้ชนะครับที่ผ่านมามีใครได้ดูแบดบินตันของรัชนกไหมครับรัชนกนะครับเล่นได้ดีมากเลยนะครับชนะมือหนึ่งของจีน นะครับโค้ชนั้นดูแลอย่างดีหรือแม้กระทีมบอลเล่บอลไทยเราต้องการผู้ช่วยนะครับเรียกวเดอะเฮลเปัญหาคือผู้ช่วยที่จะมาช่วยเรานั้นแต่ละคนก็ช่วยได้อย่างเดียวใช่ไหมครับแน่นอนผู้ช่วยคนแรกๆก็เราก็คงเป็นพ่อแม่นะครับถัาจากนั้นก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องนะครับหรือเข้ามาในโรงเรียนก็จะมีคุณครูนะครับหรือเข้ามหาลัยเชียงใหม่หรือมาหาลัยต่างๆก็จะมีพี่รหัสนะครับป้ารหัสเป็นผู้ช่วยเรา แต่ละคนนั้นจะช่วยได้แค่บางเรื่องนะครับถ้าเราไปหาหมอปัจจุบันเนี่ยหมอก็มีแยกประเภทอีกนะครับหมอหัวใจหมอสมองหมอกระดูกนะครับมีใครไปปรึกษาหมอกระดูกด้วยโรคหัวใจไหมครับนะครับเขาไม่สามารถจะทําได้เพราะเขาเชี่ยวชาญเรื่องหัวใจนะครับหมอระบบเอ็กซเรย์อะไรเงี้เป็นต้นนะครับปัญหาคือชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเรื่องเดียวเราไม่ได้มีปัญหาหรือเธอเชิญเฉพาะเรื่องการเงิน เราไม่ได้จะ,ะเผชิญเฉพาะเรื่องครอบครัวเรารเผชิญทุกเรื่องเลยแล้วเราจะไปปรึกษาใครดีจริงไหมครับเราไม่รู้จะปรึกษาใครดีว่าเราจะ,ะเผชิญสิ่งต่างได้อย่างไรนะครับพระเยซูจึงบอกว่าพระองค์จะประทานผู้หนึ่งเป็นเดอะเฮลเปอร์เป็นผู้ช่วยเป็นโค้ชประจําตัวเป็นคนที่คอยเทรนนิ่งเราในทุกเรื่องเอเมนไหมครับเป็นในักมีใครไหมครับที่ท่านมีประสบการณ์ที่พระยานสอนท่านในเรื่องการใช้ชีวิตมีไหมครับมีเยอะแยะใช่ไหมครับพระยานสอนท่านพระยานทรงนําท่าน สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นพระวิญญาณบริสุท์ก็ทรงนำผมเยอะมากทั้งทางเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดฝันได้ไปเจอกับคนที่ไม่ได้คิดถึงนะครับทั้งการได้มาไอเดียนะครับทั้งการปกป้องทั้งการดูแลหลายอย่างนะครับวันนี้เราจึงจะมาพาท่านให้มารู้จักกับพระผู้ช่วยให้มารู้จักกับโค้ชที่จะช่วยท่านในการดูแลท่านจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่ท่านอยู่ในโลกนี้บทบาทพระวิญญาณสุดจะสิ้นสุดลงที่ท่านถึงความตาย พระวิญญาณจะช่วยท่านในหลายเวลารักษาท่านให้รักความรอดไปจนวันที่ท่านจากโลกนี้ไปดังนั้นคนที่สำคัญที่สุดในโลกนี้อาจจะไม่ใช่ลูกค้ารายใหญ่อาจจะไม่ใช่คอนเน็กชันที่จะช่วยให้เราซื้อนั่นซื้อนี่ได้แต่น่าจะเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ส่งโปรดช่วยท่านเดี๋ยวน้อยพระเยซูก็บอกว่าผู้หนึ่งที่ท่านจะต้องรออยู่เพื่อเจอเขาก่อนก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นวันนี้เราจึงมารู้จักกันเรื่องนี้ด้วยกันนะครับในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองมาดูลักษณะ ของผู้ยันสุดก่อนนะครับว่าพระองค์เป็นเป็นใครที่ไหนนะครับอยู่ประเทศอะไรนะครับพระองค์พูดภาษาอะไรนะครับเราจะแนะนําด้วยกันก่อนประการที่หนึ่งพระองค์เป็นบุคคลนะครับไปต้องพูดอีกครัเป็นบุคคลนะครับหรือนิติบุคคลคงไม่ใช่นะเป็นบุคคลหมายความว่าพระองค์ไม่ใช่พลังงานนะครับผู้ยานมาอยู่กับท่านไม่ใช่ว่าอุ่นๆนะครับรู้สึกขนลุกนะครับอันนี้จะเป็นผีแล้วนะครับผู้ยานเป็นบุคคลบุคคลคืออะไรครับคือพูดคุยได้ นะครับแต่พระองค์ไม่ได้จํากัดอยู่ในลักษณะของรูปร่างนะครับแต่พูดคุยได้เป็นบุคคลนะครับในพพีบอกว่าในยอห์นบทที่14ข้อสิบอกว่าเราจะทูลพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านนะครับตลอดไปสุดยอดเลยนะครับพระายาณไม่แก่นะครับพระยาณบอกตอนนี้พระองค์อายุได้3 5ปีไม่ใช่นะพระยานอยู่กับเราตลอดไปไม่แก่ นะครับพลังงานเนี่ยไม่แก่เพราะญาณเนี่ยมีพลังงานแต่พลังงานไม่ใช่พระวิญญาณนะครับพระองค์ไม่ใช่พลังจักรวาลโอเคไหมครับพระองค์เป็นบุคคลเป็นพระเจ้านะครับนั่นคือประการที่หนึ่งะครับและพระองค์บีคคลแสดงออกหลายอย่างเช่นบุคคลนั้นมีการอย่างรู้นะครับพระองค์ทรงรู้ได้ทรงรู้จักท่านนะครับพระองค์ทรงรู้จักพี่อ้อยนะครับว่าอายุเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเราอาจจะไม่รู้นะครับเราไม่ถูกไม่รู้ถึง4ี่้าแล้วยังเงี่ยนะฮะเราไม่ถูกแต่พระวิญญาณรู้นะครับว่าเลยไปไกลแล้ว ยังรู้นะครับเราไม่ต้องโกหกพ่อหยานบริสุ์นะครับเราอาจจะเขินไม่กล้าบอกภรรยาสามีไม่กล้าบอกเพื่อนเราว่าเราไปทําอะไรมาแต่พ่อยานรู้นะครับเรียกว่า i know what you do last summer อะไรประมาณนี้นะพระพ่ยานรู้ว่าคุณไปทําอะไรมานะครับพยานอย่างรู้นะครับรู้อะไรรู้ธุรกิจด้วยนะครับรู้ว่าค้างเงินมันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่รู้ว่าเขาจะลงทุนันไหนรู้ว่าโปรดักต์ไหนมันจะขายได้นะครับรู้ว่าคุณเหมาะกับอาชีพอะไรเพราะพยานทรงสร้างท่านมา ใครที่จะรู้ดีที่สุดว่าสิ่งนั้นสินี้ทําอะไรก็คือผู้ที่สร้างเรามาถูกไหมครับพระเจ้าจึงเป็นเดอะครีเอเตอร์นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนศาสนานะครับไม่รู้จะเปลี่ยนไปทําไมเพราะทุกศาสตร์ก็ดีทั้งสิน้นนะครับศาส,สดาทุกศาสนาก,ก็ล้วนแต่สั่งสอนคนในทางที่ถูกต้องการมารู้จักพระเจ้าจึงไม่ใช่การเปลี่ยนจากพุทธเป็นคริสต์ุมลิมเป็นคริสต์แต่มารู้จักคกรีเอเตอร์มารู้จักกับผู้สร้างนะครับในหนึ่งโครินบอกว่า พระองค์พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญ,ญาณเพราะว่าพระวิญญ,ญาณทรงยังรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความลําลึกของพระเจ้านะครับข้อน,นี้ได้เปรียบเทียบสองอย่างว่าพระวิญ,ญญาณรู้เรื่องราวของพระเจ้าเหมือนใจมนุษย์รู้เรื่องราวของตนเองนะครับบอกว่าอันความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีผู้ใดอย่างรู้ได้เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ูนนั้นเองพระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญ,ญาณของพระเจ้าเท่านั้นนะครับพราะย่อมสุดจึงเป็นวงในของพระเจ้า โอเคไหมเป็นคนวงในนะครับรู้ว่าตรงไหนที่ดินไหนราคาจะขึ้นนะครับเรารู้จักวิญญาณสูตรเนี่ยเรารู้วงในของระบบของพระเจ้านะครับท่านไม่รู้จักวิญญาณสูตรเนี่ยท่านอยู่ขอบมากเลยอยู่โลกนี้ลําบากมากนะครับโลกนี้มีกลไกซับซ้อนนะยากเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาคนเดียวเราจะอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับแม้เรามีเงินมากมายอำนาจมากมายม,ายมหาศาลมีคนที่มีเงินมากกว่าเราอำนาจมากกว่าเราก็ยังแพ้มาแล้วกับการอยู่ในโลกนี้จริงไหมครับ ดังนั้นพออยานบนสุดเราต้องการจริงๆนะครับอย่าเพิ่งเอาพระองค์ไปไว้ในครัวนะครับอย่าเอิ่งเพิ่งพอะองค์ไปต่อคิวท้ายท้ายสุดนะครับเหมือนคนที่เรียกคนขึ้นเครือ่องบินนะครับเอเชียเรยกเครื่องบินนะครับแถวที่1นึถึงสิมาละยังอะไรเงี้ยนะเราต้องให้พยานบนสุดมาก่อนได้ไหมครับพญาณจ้องเป็นคนที่มาก่อนต้องเจอก่อนตอนเช้ามาต้องเจอก่อนใช่ไหมครับอย่าเพิ่งไปไลาหาคนนู้นคนนี้ นะครับผมก็ตื่นเช้ามาก็ประจําเลยชอบลายหาคนนั้นคนนี้นะครับตอนใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่ละนะครับลายหาพระวิญญาณบริสุทธิ์กอดนะครับพระวิญญาณน,นี้ไม่ต้องใช้มือถือใช่ไหมครับคิดเอาได้เลยนะครับนี่เป็นต้นพระวิญญาณอธิษฐานขอนะครับโลมบทที่5บทที่8ข้อที่27และพระองค์ผู้ทรงชนะสุดใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณทรงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบประดัยของพระเจ้า เป็นบุคคลแปลว่าอะไรแปลว่าพระวิญญาณอธิษฐานได้นะครับถ้ามีข้อสอบเข้ามาบอกนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานได้ไหมนะครับข้อหนึ่งได้ข้อสองไม่ได้ข้อสามไม่รู้ตอบว่าไงครับตอบว่าได้พระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานได้อธิษฐานกับใครอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อช่วยเหลือธรรมิกชนคือช่วยเหลือเราเจ๋งไหมครับเยี่ยมเลยพระวิญญาณไปเคลียร์ให้นะครับมีไปเคลียร์กับพระเจ้าให้ไปคุยให้นะครับ ไปจัดการไปช่วยเหลือให้นะครับตามที่ชอบประทยของบุญลงนะครับพ่ญาญจึงรู้สึกมากมายนะครับเช่นพ่อญาณรู้สึกเสียใจนะครับเมื่อท่านทําบาปพวญาญเสียใจเหมือนเพื่อนเราทําบาปเหมือนลูกเราทําผิดเหมือนสัตว์เลี้ยงเราไปคลุกโคลนมานะครับเราเสียใจนะครับร้องให้หนักมากนะครับเราเสียใจนะครับพ่ญาญนสุดพูดได้นะครับเป็นพยานได้สอนได้ห้ามปรามได้มีใครเ,เคยมีประสบการณ์พวอญานสุดห้ามปรามท่านไหมครับมีไหมครับ เชื่อไหมครับไม่เชื่อนะ <laughs> ค่อยว่าอีกทีว่าห้ามเรื่องไหลน,นะขอสักหน่อยหน,นึ่งอะไรเงี้ยนะฮะนะไม่เป็นไรพระเจ้าเข้าใจเรานะครับเราก็เรียนรู้กันไปแต่งตั้งได้สั่งการได้นะครับนั่นคือประกาศที่หนึ่งพายาณเป็นบุคคลเองไหมครับต่อไปอย่าให้เราเข้าใจผิดว่าเพรวะญยาณเป็นพลังนะครับพระยานเป็นบุคคลพูดจาได้รู้สึกได้เสียใจเราทําให้มันมสุดเสียใจได้เราทําให้มันยัมสุดพอใจได้ถ้าท่านทําให้คอนเนคชั่นท่านพอใจเนี่ย เขาก็ช่วยธุรกิจท่านถ้าท่านทำให้บริสุธิ์พอใจเนี่ยพระเจ้าก็ช่วยเหลือท่านโอเคไหมครับนี่คือคกลไกความสัมพันธ์ของสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้เห็นในสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่ากลไกลเป็นอย่างนี้ประการนที่สองคือพระวิญญาณเป็นพระเจ้าด้วยนะครับคืออะไรพระวิญญาณสุดอยู่นิรันต์นะครับอยู่นิรันต์นะครับมีหลายคนชื่อว่าชื่ออะไรครับผมชื่อนิรันต์ครับ <laughs> แต่ว่าอาจะไมไ่อยู่นิลันใช่ไหมเราอยากจะให้ชื่อคนที่มีความหมายนะครับชื่อสัญญาชื่อนิลันนะครับชื่อปุ๊อะไรเงี้ยนะครับชื่อสมชายอะไรนะครับเป็นนั้นเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่นิลันดอนนะครับเพราะใณสุดอยู่นิลันนะตลอดนิลันดังนั้นอายุเท่าไหร่พระวิญญาณก็ช่วยเราได้นะครับไม่มีว่าตอนนี้ไอ้ฐานพระวิญญาณช้ามากเลยเนื่องจากมันอายุแก่มากละกว่าจะตอบนี่ช้ามากเลยนะครับ ไม่ทันใจวัยรุ่นเลยไม่ใช่นะครับเพราะยานอยู่นิรันร์ฟิตเสมอนะครับพร้อมเสมออันนี้จริงพร้อมกับเราเยอะพี่น้องเคยไปเดินขึ้นเขากับคนแข็งแรงไหมครับคือพร้อมกับเราเยอะไปไกลกว่าเราเยอะเมื่อวานผมพานะครับมีพี่น้องเราสองคนนะครับชื่อคุณเจอร c ี่กับแคร์นะครับเป็นเป็น uh, นักธุรกิจแล้วก็อยู่ที่แคนาดาหน้าที่ก็คือเขาประกาศกับพวกทูด นะครับเนื่องจากว่าอยู่เมืองอโบตาที่แคนาดาแล้วก็พระเจ้าก็นําให้เขาเจอทูตสรรพัทประเทศเลยที่ไปเป็นทูตที่อโบตาที่แคนาดาเขาก็มีภารกิจในการประกาศกับทูตนะทูตจากไทยนะครับทูตจากเวียดนามทูตจากไหนต่อไหนที่ไม่มีสถานทูตอยู่ที่ที่นั่นนะอายุเกือบ70แล้วนะครับพาเข้าไปเที่ยวดอวสุเทพโอเดินขึ้นพร้อมผมเลยครับเคโรผู้หญิงเนี่ยอายุเกือบ70แล้วเดินขึ้นพร้อมกันเลย นะครับต่างกันนี้เราผมหายใจทีกว่านิดหน่อยเขาเฉยมากเลยเอราย่อลไรเทร n คกิ้งนะครับชอบเดินชอบปั่นจักรยานชอบเดินแข็งแรงมากดังนั้นเวลาท่านเจอปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยอย่าลืมว่าพ่อพยานทรงทรงสุดยอดกับท่านอย่าไปคิดว่าพ่ยานเคลียร์หนี้ไม่ได้โอเคไหมครับอย่าเพิ่งไปเศร้านะครับเรามีพาร์ทเนอร์เป็นพยานสุดนะครับเวลาไปคุยคุยกับแบงค์เนี่ยไม่เป็นไรพ่อพยานจ่ายแทนให้เป็นน้องบอกไปเลยนะครับนะครับ ฮีบรูบทที่9ก้าข้อสิบสี่บอกพระโลหิตพระเยซูคริสต์ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์นะครับอายุยืนนะครับและไม่เพียงแต่นั้นอยู่ทุกของทุกแห่งนะครับเราไม่ต้องมากราบไหว้พระวิญญาณในโบสถ์นะครับในคริสจักรนั้นมุมหนึ่งแล้วก็มารักษารพระเจ้าก็จริงแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่เฉพาะที่นี่นะครับพระองค์ทรงอยู่ทุกของทุกแห่งนะครับเราไม่ต้องเดินทางไปหาพระเจ้าที่เขาไหนหรือว่าที่ที่โบสถ์ไหนนะครับพระวิญญาณอยู่ทุกที่ แต่การได้มารวมกันทําให้เราเกิดการมารวมกันไม่ได้ช่วยให้พระเจ้าฟังเราง่ายขึ้นแต่ช่วยให้เราฟังโปร่งง่ายขึ้นจริงไหมมันโฟกัสไงเหมือนเล่นโยคะเงี้ยเล่นคนเดียที่บ้านได้ไหมได้ทําไมต้องไปเล่นที่ที่คลับที่โยคะเพราะบรรยากาศมันให้ใช่ไหมเราก้มไม่ถึงไหนไอคนนั้นก้มเยอะกว่าเราเราไม่ยอมเราก้มหนักอีกนะครับมีครั้งหนึ่งผมไปเล่นโยคะนะครับที่แคลิฟอร์เนียววนะครับ <laughs> ตอนนี้ปิดไปแล้ว ดีมากเลยนะครับมันมีท่านหนึ่งเราต้องโทษนะฮะนั่งกลางขาอย่างนี้นะครับแล้วก็หน่าก้มไปมันก็ไม่มีอะไรเสียเรียดปรากฏว่ามันเป็นกระจกใช่ไหมครับโยคะเราต้องเห็นท่าทางของเราก้มเนี่ยทั้งหมดประมาณสาหสิบคนเนี่ยผมเห็นชัดกว่าเพื่อนเลยคือก้มไม่หลงไงครับเราก็ตายแล้วทาําไงดีเห็นทุก <laughs> คนก้มเอาหัวแตะพื้นเรานี่ชัดเจนนะทุกได้แค่นี้นะครับอายๆนะครับเรียกว่ากดดันนะทำให้เราต้องฟิตหนักขึ้น นันการมาคิดจากทําให้เราเราช่วยเราทําให้เรามีเวลาทาให้เราไม่ต้องไปเสียสมาธิใช่ไหมครับไม่ต้องมีโทรศัพท์มารบกวนเรานะครับทำให้เราฟังพระพยานพระเจ้าง่ายขึ้นนะครับแต่พระยานพระเจ้านั้นอยู่ทุกขนทุกแห่งนะครับอยู่ในตลาดนะครับท่านเดินเลือกซื้อของขอพระยานบุตรช่วยเหลือได้นะครับท่านเดินทางขึ้นเครื่องบินเป็นเวลาที่เหมาะจริงๆนะครับโดยเฉพาะพวกตกหลุมอากาศนะครับโอ้พี่น้องจําเป็นต้องขอพระยานอย่างยิ่งเลยนะครับ พระเจ้าช่วยเหลืออยู่ทุกหัวทุกแห่งนะครับสรุดีบทที่ร้อยสาบเกบอกว่าข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณพระองค์ได้ <c oughs> นะครับอันนี้คือบอกอีกมุมหนึ่งว่าอยู่ทุกหัวทุกแห่งคล้ายๆว่าไปไหนก็หันนีไม่พ้นนะฮะหรือก็พระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นประพักของพระองค์เป็นน้องหนีดวงอาทิตย์ได้ไหมครับถ้าเป็นเวลากลังวนหนีไม่ได้นะครับรวิญญาณส่งคเวอร์ทุกอย่างดูทุกสิ่งหมดช่วยเหลือเราได้นะครับไม่ต้องกลัวผีเป็นไ,ไหมครับ นะครับเราไปแต่เกรงใจมันเฉยๆนะครับถ้าพระองค์จะขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่นถ้าข้าพรงจะทําที่นอนไว้ในแดนผู้ตายพระองค์ก็อยู่ที่นั่นถ้าพระข้าพรงจะติดปีกแสงอรุณและอาศัยอยู่ส่วนไกลทะเลโพ้นถึงแม้ที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์ก็จะทรงนำข้าพรงและพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็ยึดข้าพลงไว้นะครับพระองค์ทรงอยู่ทุกที่หมไหมครับในความทุกข์ลำบากที่ไม่มีใครรู้ นะครับในโอ่โงที่มืดมิดนะครับพระวิญญาณก็เป็นแสงสว่างใช่ไหมในพระภีบอกว่าในสวรรค์นั้นไม่ต้องมีแสงสว่างใดๆเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างให้แก่เรานะครับเป็นผู้สร้างร่วมกับพระบิดานะครับนั่นเองนะครับพระนามของใช้ควบคู่พระบิดาตลอดเวลานะครับที่บอกเห an ตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายมัทธิวยี่แปดข้อสิบเก้าบอกเห an ตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจะออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ นะครับเรียกว่าถ้าไปสัมมนาบรรยายเนี่ยมีชื่อติดสามคนนะครับตำแหน่งเท่ากันเป็นพระเจ้าเหมือนกันนะครับถ้าเตรียมที่นั่งไว้ต้องเตรียม3าที่นั่งนะครับพระเจ้าพระเยซูพระวิญญาณโอเคไหมครับมีตําแหน่งเทียบเท่ากับพระเจ้านั่นเองนะครับและมนุษย์เราเองนั้นก็มีโอกาสทําผิดต่อพระวิญญาณหลายประการด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นเรากรบฏเรามินประมาทหรือเราโกหกนะครับสสิ่งนี้ทําให้เรามีปัญหากับวิญญาณบริสุทธิ์โอเคไหมครับ ดังนั้นเราต้องขอพระเจ้าไม่ตายไหมครับที่เราจะไม่กระบดกบฏก็คือไม่ทําตามไงใช่ไหมไม่ทําตามโค้ชนะฮะโค้ชบอกงี้ทําอย่างหนึ่งไม่ทําตามผู้กํากับไม่ทําตามพ่อแม่นะครับไม่ทําตามครูนะครับไม่ทําตามเทรนเนอร์หลักการเดียวกันไม่ทําตามกฎหมายไม่ทําตามพยันบริสุทธิ์นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทาให้เรามีปัญหากับพยันบริสุทธิ์นะครับมีประมาทมีประมาทคือไงคือคิดว่าเราคิดได้ดีกว่า เราไม่เชื่อพยานหรอกพยานบอกไปซ้ายเราไปขวาพยานบอกไปหน้าเราถอยหลังพยานบอกขึ้นเขาบนเราลงล่างอะไรประมาณนี้นะครับเราหน้าที่จะฝึกในการเรียนรู้กับพยานบุษนะคือจากเราจะมีะกีฬาเรื่อยๆนะครับมีกีฬาประเภทหนึ่งกีฬาเรียกวิ่งสามขาใช่ไหมครับเอาขามาติดกันแล้วก็วิ่งคนที่วิ่งชนะคือคนที่มันติดกันใช่ไหมฮะแล้วก็วิ่งในจังหวะเดียวกันวันนี้ท่านวิ่งสเต็ปนะครับสเต็ปของท่านเนี่ยเท่ากับพยานไหม นะครับถ้าไม่เท่าต้องไปฝึกแถวเมย่าชนห้านะมีเกมที่เล่นสเต็ปกันน่าดูเลยนะครับพี่น้องไม่เคยไปเลยครับไม่เคยไปนะครับโกหกต่อพยานริสุดนะครับเวลาสารภาพบาปก็ไม่ต้องพูดให้ดูดีนะครับคาบลงพลาดไปนิดนึงโอ้โหพยานบอกหกยูพลาดไปเยอะเลยพลาดบ่อยด้วยดังนั้นไม่ต้องเฟกนะครับไม่ต้องเมคเพราะพยานรู้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจึงไม่ไม่ใช่ว่าเราผิดพลาดเราเปิรนไม่รู้อะไรเงี้ยเราบอกเลยเราเราแย่นะครับ พนาหลักการขอโทษอันหนึ่งที่ดีนะคือเราต้องขอโทษในสิ่งที่มันผิดนะครับมากกว่าที่เรากระทาจริงไหมเกิดมีคุณมีคนลืมของมาให้เราเงี้ยใช่ไหมเราบอกเออฝากฝากเอากระทะมาหน่อย <laughs> เราฝากกระทะมาหน่อยพวกนี้จะมีงานงานเลี้ยงกันปรกากฏเราลืมเอามา,มาพ่น้องเราสามารถบอกได้ว่าโอ้ส oh, ิอะไรเสียเวลามากเลยงานเลี้ยงเนี่ยจริงๆริงซื้อเอาก็ได้เห็นไหมเบี่ยงประเด็นแล้ว ก็คือมันตกลงกันแล้วว่าคุณเอากระทกมาไงก็ต้องขอโทษอันนี้ก็ไม่ได้ขอโทษใช่ไหมหรือเนี่ยโอ้มันไม่ทันเพราะว่าที่บ้านงานยุ่งมากเลยอันนี้คือเรียกว่าไม่ได้สารภาพบาปกับกลายเป็นแก้ตัวผิดข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งกระทงอีกต่างหากแทนที่จะบอกว่าโอ้ขอโทษจริงๆไม่ได้เอามาจริงๆผิดไปแล้วโอโ้ไม่น่าเลยคือผมเลยผมควรจะตายครับ <laughs> อันนี้ก็จะเว่อร์ไปแต่อารมณ์ประมาณว่าเออโอเคให้ไม่เป็นไรไม่ต้องตายไม่เป็นไรเดี๋ยวหาที่อื่นแทนได้ใช่ไหมนี่คือการเราไม่ต้องโกหกพมิญญานบริสุ์ จริงไหมเราขอโทษได้ขอบงสาร,รภาพบาปในบาปพี่นอกการสบบารภาพที่ดีหนึ่งก็คือดูในสุดีของดาวิดนะนะครับดาวิดนี่สาร,รภาพบาปได้อย่างเด็ดขาดชัดเจนขอโทษอย่างถึงพิกถึงขิงพระเจ้าก็เลยให้อภัยไงใช่ไหมครับตอนนั้นไม่ต้องโกงหกต่อพยาน์บริสุทธิ์นะครับมาดูภาพต่างๆเพื่อทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับก่อนที่จะไปดูตอนสุดท้ายนะครับมาดูภาพต่างๆที่เราเข้าใจมากขึ้นถึงเรื่องของพระยานเป็นเหมือนอะไรบ้างเช่นพะยานเป็นเหมือนลมนะครับ นายโยบบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพระเจ้าและลมปราณขององค์ทรงมหิทธลิศได้ให้ชุดแก่พระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นน้องลมเีอยานาจไหมครับนะครับลมมีพลังมหาศาลแม้มองไม่เห็นนะครับไม่มีใครมองเห็นลมเห็นแต่ผลของลมนะครับลมพัดทะเลให้ม้วนขึ้นมานะครับลมพัดให้ต้นมะพร้าวแถวเกาะนะครับให้ล้มโน้มลงมาได้นะครับ,มมานะรบพายุพัดให้หลังคาปลิวได้ นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนลมนะครับเป็นเหมือนไฟนะครับพระวิญญาณเป็นเหมือนไฟฮีบูสิบสองเขายก้าบอกเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญหมายคมว่าไงพระวิญญาณเป็นเหมือนไฟที่มาเผาผลาญความบาปของเราไฟนั้นเข้าเผาสิ่งปฏิกูลนะครับคนละอันกับไฟไม่ป่านะครับแล้วก็เกิดหมอกควันนะครับอันนั้นก็ใครสร้างปัญหาแต่พริสุทูุ์เป็นเหมือนไฟที่มา ทำลายทุกอย่างให้หมดสิ้นไปนะครับไฟจะทําลายสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับเวลาคนถลุงทองนั้นก็จะเอาความร้อนมหาศาลมากําจัดนะครับสิ่งที่ไม่ใช่ทองคำเพราะใ่สุดเป็นเหมือนไฟที่จะมาบางครั้งชีวิตของเราเพราะยัญสุดอาจจะเราถูกกระทบเยอะเราถูกฟิตเยอะนะครับเพราะอะไรต้องการเอานิสัยไม่ดีออกไปบางครั้งพระวิญญาณน,นําเราไปในวิกฤตการณ์ที่สุดขั้วเลย นั่นในอเมริกานั้นจะมีการฝึกทหารแบบหนึ่งเรียกว่าหน่วยซิลใช่ไหมครับเรียกว่าบกน้าอากาศนะเพื่อจะพาคนนั้นไปสู่เกินขีดจํากัดความสามารถของมนุษย์ปกติเพื่อคุณจะเป็นเหนือมนุษย์สามารถจะทนได้นะครับอดข้าวได้นานกว่าคนอื่นนะครับยืนได้นานกว่าบุกได้ลุยกว่าเพื่อคุณนั้นจะสามารถชนะต่อข่าศึกได้เป็นบางครั้งพระเจ้าก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็กําลังนําท่านในขณะที่ท่านมีปัญหา อันที่จริงบางครั้งพยานทรงนําท่านเข้าสู่ปัญหาด้วยซ้าไปเพื่อเราแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นจริงไหมครับกระบวนการที่เราจะร่างกายแข็งแรงนั้นก็จะเป็นต้องใช้การฝึกที่หนักนะครับทำไมท่านมีความแข็งแกงนะร่งที่ผ่านมาก็มีคู่ชกมวยใช่ไหมครับระดับโลกปากเกียวใช่ไหมฮะที่ชกกันนะก็ผมก็ไปเสิร์ชดูโอ้โหปากเกียวนี่นะฮะฝึกมวยตั้งแต่เด็กแล้วนะครับต่อยมวยแลกข้าว ฝึกมาตั้งแต่6 7เจขวบแล้วไม่น่าเราจึงเป็นคนที่แข็งแกร่งได้จนถึงอายุจนถึงขนาดนี้นะครับนี่คือการฝึกแั่เพื่อท่านมาเชื่อพระเจ้าเป็นธรรมดามากที่บางครั้งพระเจ้าไม่ได้หน่อมแนมนะครับเชื่อพระเจ้าเสร็จปุ๊บโอ้ขอบคุณพระเจ้าเจอกระเป๋าตังค์หายขอพระเจ้าอวยพรให้มีเงินเดือนนะครับพระเจ้าต้องการพาเราไปไปกลกว่านั้นีปน้องจะมีคอสการฝึกฟิตเนสที่ไหนไหมที่มาถึงแล้วก็เทคคอสหนึ่งชั่วโมงให้คุณนั่งกินอ่ิม,มอ่ะอกินอ่ิมเลยฮะกินไปก่อนอร่อยเดี๋ยวกินด้วย เสร็จปุ๊บทำไงต่อกินมะม่วงน้ำปลาหวานโอ้โหนะฮะหมดหมึ่งชั่วโมงเจอกันพรุ่งนี้เอ้ยก่อนไปยกขาสองครั้งปึบปึบ <laughs> ไม่มีฟิตเนสที่ไหนที่จะมาฝึกอย่างนี้แล้วคาดหวังความแข็งแกร่งเป็นอ้าพระเจ้าสร้างผมเยอะมากเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าผมเลวร้วายแค่ไหนแล้วก็เลวร้วายมากจริงๆในอุนิสัยใจคอนะครับเกิดมาไม่เคยสนใจใครนะครับทุกวันนี้ก็ยังสนใจคนเด่นขึ้นมาบ้าง พระเจ้าก็ทรงนําให้มีความทุกข์ลำบากจนทั้งรู้จักร้องขอรู้จักสนใจคนอื่นรู้จักเห็นใจคนที่ล้มเหลวนะครับมีที่หนึ่งซึ่งอาจจะเหมือนพี่อ้อยเลยก็คือโรงพยาบาลนะครับชีวิตนี้ที่ไหนไปได้หมดยกเว้นโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลสวนดอกนะค,คือไปปุ๊บก็สลดแล้วนะครับกิ่นยานู่นนี่นะจนทั้งพระเจ้าก็ยันให้ป่วยเข้าโรงพยาบาลตั้งหลายครั้งเนะี่ยนะครับ ป่วยเข้าโรงพยาบาลแมคคอมิกป่วยเข้าโรงพยาบาลเชียงใหม่ลามนะครับจนตอนป่วยนอนก็เริ่มคิดแล้วมีคนโอ้โหมันมันดีมากเลยที่มีคนมาเยี่ยมเรานะครับมีน้องคนหนึ่งประทับใจจนดลยทุกวันนี้นะครับพี่น้องรู้ว่าอาหารโรงพยาบาลนั้นนะมันสุดยอดใช่ไหมครับคือมีจืดกว่านี้ไหมนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งบอกพี่พี่อยากกินอะไรไหมอ่าไม่เป็นไรหรอกพี่ผมถามจริงนะอยากกินอะไรไหมชิงเหงอะผักอิ <ass> ้ว <laughs> น้องคนนี้ก็ไปซื้อ ผานซิ้วหมโอ้อร่อยมากเลยนะครับยังติดปากจนถึงทุกวันนี้เลยวุ้นเล่นนะครับรู้สึกว่าเออคราวหน้าผมไปโรงพยาบาลก็จะถามว่าอยากกินอะไรไหมนะครับเดี๋ยวไปซื้อมาแนวเยอเวนเขาเขาเขียนว่าห้ามให้อาหาร <laughs> <c oughs> ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพระวิญญาณพระเจ้าบางครั้งกําลังอยู่กับท่านและเป็นผู้ที่ทําให้ท่านกําลังถูกบีบอยู่โอเคไหมครับดังนั้นอย่าเพิ่งขับผีพระวิญาณบอก ur, เฮ้เราเองเราเอง อีซี่อีซี่เราเองขับใหญ่เลยนะครับโอ oh, ้ขับพีเศรษฐกิจขับเพียงโรคป่วยเราเองกําลังฝึกอยู่ไงนะครับเหมือนเจอนะนักฟิตเนสนะครับมาทําให้เราวิตพื้นอย่างเงี้ยขับอย่าเลยได้เลยไม่ใช่อ้าวคุณแจ้งผมมาไม่ใช่เหรอนะครับก็กําลังเทคคอร์สอยู่นะครับตอนนี้ภรรยาผมอาจารย์หนิงก็ไปเทคคอร์สพิลาทิสนะครับเขาตั้งป้าว่าจะเป็นเลข11 <laughs> รู้จักไหมครับ <laughs> ผู้ชายเลขซิกแพคผู้หญิงเรียกเลข11นะตรงทองนี่จะเป็นเลข11นะกลับมาก็บ่นตลอด อีกวันหนึ่งไปอีกแล้วบกกันว่าหุ่นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยฟิตหนักมากเลยกลับมานี่เดินแทบไม่ไหวเลยนะฮะฟิตหนักมากเลยตอนนี้แข็งแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้นตอนนี้แข็งแรงกว่าผมแลวนะครับผมต้องเอาไว้เป็นที่พึ่งพยายามยากนะครับเพราะว่าเข้าคอร์สฝึกหนักมากนะับตอนนี้แข็งแรงมากไปวัดตรวจเลือดกันด้วยกันที่มาวัดกันตัวๆเลยนะโอ้แข็งแกร่งหมดเลยนะอัตรานุ่นนี่ดีก็หมดเลยนะครับผมก็เลยต้องมาฟิตหนักขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างนี้เป็นต้น เป็นไฟนะครับพระเจ้าเป็นไฟที่จะมาเผาผลาญท่านโอเคไหมครับเผาผลาญอะไรเผาผลาญสิ่งที่มันไม่ดีนะครับนิสัยไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีความคิดไม่ดีพระเจ้าก็จะพาท่านเข้าไปในสถานการณ์เพื่อเผาสิ่งพวกนี้ออกไปนะครับเป็นต้นหรือเผาการชอบยิงนะครับพึ่งพาตัวเองนะครับการทําให้หมดความหยิงง่ายมากนะครับเหมือนทหารนะครับท่านท่านเป็นฝึกทหารจะรู้ว่าเข้าไปนะครับเปลี่ยนชุดก่อนเลยตัดผมก่อนเลยทุกคนมีสิทธิ์เป็นศูนย์นะครับ ไม่ว่าคุณจะใหญ่มาจากไหนอยู่ที่นี่ตำแหน่งเท่ากันบางครั้งพระเจ้าทําลายความหญิงของท่านโดยการทําให้ท่านไม่มีอะไรเหลือเลยเราจะได้เลิกพึ่งพาตัวเีงสักทีหนึ่งจริงไหมครับบางครั้งพระเจ้าก็พาเราไปจุดที่พระเจ้าต้องการใช้เราเยอะพะี่น้องจะทําอะไรได้มากมายได้ยังไงถ้าท่านทําด้วยตัวท่านเองท่านแน่ใจหรือว่ากําลังท่านมากขนาดนั้นแน่ใจหรือว่าท่านฉลาดขนาดนั้นที่จัดการทุกอย่างเองได้ไม่มีเวลามาโบสถ์ไม่เวลาอิฐานไม่เวลานมภพร์นะครับพระวิญญาณก็ต้องพาท่าน ไปบรรยากาศที่สุดขั้วจริงๆจนท่านแทบไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วเมื่อน,นั้นท่านจะเปลี่ยนเป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับเป็นคนใหม่เป็น The X-Men นะครับถ้าไม่พอก็เป็น Adventure นะครับประการที่3คือเป็นเหมือนน้ำนะครับเทวญาน,นเป็นเหมือนน้ำนะครับยอนสีข้อ14บพราะแต่ผู้ใดที่ดื่มน้ำเราจะให้แก่ผู้เขาไม่ขาอีกต่อไปแต่น้ำสรโให้แก่เขานั้นจะบังเกิดเป็นน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชิ้ทิลันนะครับเรา มนุษย์ขาดอาหารได้หลายวันนะครับขาดน้ําไม่ได้ขาดอากาศยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับพเพราะยามไปเหมือนน้ำนะครับยามใดก็ตามที่ท่านขาดความสัมพันธ์กับพยามสุดชีวิตท่านจะกระหายนะกระหายความรักนะคนกระหายความรักก็คือจะเกลียดคนง่ายนะครับเพราะต้องการความรักนะครับบรรยากาศครอบครัวที่ไม่มีพยานอยู่ภายในก็ทะเลาะก,กันตลอดนะครับทะเลาะก,กันอยู่แล้วนะครับคนที่อายุส5 4สิ0ห้าี่ิบห้าห้าสิบ แต่งงานกันก็ไม่ต่างจากเด็กๆที่แต่งงานกันอันที่จริงแล้วอันที่จริงพอเราแก่ขึ้นเราเหมือนเราเด็กลงจริงไหมครับนะครับแต่ก่อนเด็กสักพักเป็นผู้ใหญ่แก่มาเอากับเด็กลงนะครับนี่คือภาวะชีวิตเราต้องก,การพญาณมาเพื่อให้เราไม่กระหายเราจะได้ไม่ต้องไปเอาอะไรจากใครเพราะเราอิ่มแล้วจริงไหมฮะพยาณทำให้เราอิ่มถ้าท่านยังอยากจะเอาอะไรกับใครอยู่เนี่ยอยากจะโงกงคนนั้นคนนี้เป็นเป็นปัญหาสุดลึกที่เรายังไม่อิ่มในพยานบริสุทธ เนต้องคนอิ่มเนี่ยให้อะไรกินก็ไม่อยากจะกินมันอิ่มแล้วนะครับไม่เชื่อเราลองไปกินฉลองที่หมูกระทะร้านคุณอำนาจเนี่ยใช่ไหมกินเสร็จปุ๊บสี่ทุ่มครึ่งไปต่อไหนไหมเราจะไปต่อไหนคือจะอ้วกอยู่แล้วนะครับคือคือกินกุ้งมาประมาณ5กิโลแล้วนะครับประมาณที่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเพราะยามสุดธแต่ไม่ท่านอิ่มแท้จริงชไหมครับถ้าท่านมีความเหงามีความเศร้า,ม,า,ม,รามีความกระหายลองใช้เวลาอ่าน,นพระคีร์และอิฐฐานพระเยนบุสุตริสิครับ ท่านจะมีกําลังแข็งแรงขึ้นแล้วท่านจะเริ่มเริ่มต้นมองเห็นความจํากัดของคนอื่นแล้วก็เริ่มต้นเป็นห่วงปญาเขามากขึ้นนี่เป็นบทที่ทําไมคริสเตียนทั้งโลกนี้ทําไมโรบันแห่งแรกของเมืองไทยตั้งโดยคริสเตียนโรบันแห่งแรกของโลกก็ตั้งโดยคริสเตียนคนที่เป็นร่างแผนที่แห่งแรกของการลทวีปก็คือเรียกว่าทวีปดําหรือทวีปมืดในแอฟริกาก็เป็นกลุ่มคริสเตียนที่ไปที่นั่นทําไมคนเหล่านี้จึงมีความรักจึงตัองเดินทางไปอยู่ในที่ที่ทมีความลาบากยากเย็น นะครับมีมิชลีคนหนึ่งก็ไปเดินทางประกาศในประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับอยู่ไปไม่กี่เดือนนั้นที่บ้านก็โดนขโมยของเรียบเลยก็อดทนต่อไปอีกขอให้คนส่งของจากอเมริกามาให้เขาอีกส่งของมาถึงปุ๊บอีกไม่กี่เดือนโดนขโมยอีกแล้วนะค,ความรักก็ยังยืนยันอยู่เพราะอะไรครับเขาไม่กระหายแล้วและเขารับการเติมโดยไม่ยันบญสุดนะครับเราสามารถจะดูแลคนมากขึ้นเมื่อเราอิ่มจริงไหมฮะพี่น้องไม่อยากจะสนใจใครหรอกถ้าท่านมีความทุกข์ รพระวิญญาณทำอไรอีกประการที่สี่พระวิญญาณเป็นเมฆเป็นฝนเป็นน้ําค้างนะครับเหมือนฝนตกเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับเหมือนตกเมื่อวานนี้อากาศดีมากเลยเป็นตราประทับนะครับเป็นตราประทับเหมือนสแตมป์วีซ่าพระวิญญาณเป็นตราประทับแก่ท่านท่านเข้าสวรรค์ได้ท่านติดต่อกับพระเจ้าได้นะครับมีตราประทับพระวิญญาณป็สุดเป็นเหมือนกับน้ํามันนะฮะทำให้รถวิง่งใช่ไหมครับทำให้พลังงาน พยานเป็นเหมือนพลังงานมาเจิมเราชำระล้างความสกปรกทําให้เกิดความสดชื่นนะฮะพยานทาให้เกิดความสดชื่นนะครับพยานปุธิ์เป็นเหมือนนะฮะนกพิราบนะมีคนเอามาเป็นยี่ห้อของสบู่นะครับหรือว่ายาสระผมพยานเป็นเหมือนนกพิราบนะครับทำให้เกิดความพยานเป็นเหมือนน้ำบาง่นหรือเหล้าอาง่นนะครับหลายคนอาจจะโอเคเลยนะฮะข้อนี้ก็คิดว่าโอเคเลยนะครับทำให้เกิดความสุข นะครับมีความเปรมปรีเป็นเหมือนมีงานเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาอิสยาบทที่55ข้อหนึ่งบอกว่าเชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ําและผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิดมาซื้อเล้าวังุ่นและน้ํานมเถิดโดยไม่ต้องเสียเงินนะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูด้วยกันแล้วในเมื่อพระเประสุดมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นบุคคลแล้วก็เป็นพระเจ้าแล้วก็อย่างรู้ทุกอย่างแล้วก็สามารถจะทาสิ่งต่างๆมาดูว่าแล้วเราเองนะครับ จะรับประโยชน์อย่างไรหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีผลอย่างไรต่อตัวเรานะพระวิญญาณสุทธิ์มีผลอย่างไรต่อตัวเรานะครับเป็นอคนข้างท่านยังตื่นอยู่ใช่ไหมครับโอเคไหมครับเป็นอลองทักทายสิครับสวัสดีครับคุณชื่อ,อไรนะครับ <c oughs> นะครับมาดูสุดท้ายด้วยกันนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธินะ์มีผลอย่างไรต่อเรานะครับมีผลอย่างไรต่อเราประการที่หนึ่งก็คือทําให้เรามีชีวิตใหม่เป็นเอาปฏิกิริยาทำให้เรามีชีวิตใหม่ เรียกว่า newborn นะครับทำให้เราเกิดใหม่มีชีวิตใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรามีชีวิตใหม่นะครับยอ์นบทที่สามข้อห้าบอกาพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผูด้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ําและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในปีเด้นของพระเจ้าไม่ได้นะครับทำให้เราเกิดใหม่หมายค่อไงครับหมายว่าทำให้เรามีความหวังใหม่นะครับเรามีโอกาสใหม่ทําให้เรามีเรียกว่า second chance นะครับมีโอกาสครั้งที่สองแม้เราจะผิดมากมายนะครับ มีคลิปนหนึ่งมีคนส่งให้ผมเนี่ยผมดูแป๊บเดียวผมโอ้โหติดตาจนตอนนี้เลยนะสยองมากเลยพี่น้องเดี๋ยวจะส่งให้ดู <laughs> ไม่ส่งแล้วนะฮะสยองมากเลยเป็นเรื่องของโลหิงยาไม่รู้มีใครได้รับไหมถ้ามีใครได้รับโปรดอย่าส่งต่อมาเลยครับน่ากลัวจริงๆเป็นภาพคนที่ถูกเผาแล้วก็อีกคนนึ่งก็ตีอะไรเงี้ยโหดมากเลยนะนี่คือสิ่งที่เป็นภาวะที่ไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับเหมือนกับ ในสมัยที่ลาวันดาพี่น้องจําได้ไหมครับที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็มีการวิ่งไล่ฆ่าตัดแขนตัดคอกันแล้วก็แม้แต่เด็กบางคนก็ถือหัวของคนที่ถึงไปตัดคอมาวิ่งตามถนนอย่างเงี้ยคือมันเหมือนไม่ใช่โลกนี้อ่ะแล้วพี่น้องคิดดูถ้ามันเกิดแถวถนนเส้นนมาแล้วครับจริงไหมหรือว่าเอาใกล้ๆบ้านใครดีแมโจอะไรเงี้ยใช่ไหมกำลังไล่ฆ่ากันอะไรประมาณเนี้ย นะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในโลกนี้แต่คําถามคือนะครับคนเหล่านี้ได้คนเหล่านี้จะมีโอกาสใหม่ไหมนะครับที่เขาไปทําขนาดนี้นะครับภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นคลิปวิดีโอประมาณประมาณสมนาทีครับพอดูแค่1ิบวินาทีแรกปิดเลยนะแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ดูเลยก็ติดติด,ตดหัวติดตานะครับแต่ก็ดีละก็จะได้รู้ว่าเออมันโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็คิดว่าพระวิญ,ญญาณจะให้โอกาสใหม่กับเขาไหมที่เขาไปทํา ขนะนั้นกับคนหรือกับเด็กหรือกับผู้หญิงเอาไปตีเอาไฟเผาอะไรประมาณนี้นะครับไอ้คนนั้นก็ดิ้นไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับนี่คือพระวิญญาณให้โอกาสใหม่กับท่านไม่ว่าเราจะเลวร้วายมากกว่าน,นี้ด้วยซ้ำไปนะครับพี่น้องคงจําได้มีเพลงหนึ่งซึ่งเพลง Amazing Grace นะครับพระคุณพระเจ้าซึ่งแต่งโดยจอห์นบัญญันซึ่งเป็นนักคาทาตมัยก่อนนักคาท่าก็คือทําประมาณนี้นะครับทำลายาธาตุใครไม่ไทยตายก็โยนทิ้งทะเลไป นะครับเอามาซ้อนๆกันจากแอฟริกามาคนข้างล่างก็ตายแล้วก็เอาคนที่เหลือข้างบนมาชุบๆให้ดีหน่อยแล้วก็เป็นทาตขายนะครับเรียกว่าขาทาสนะครับมีความโหดร้ายยิ่งกว่าไปไปข่มขืนหรือไปทําร้ายตบหน้าคนหรือโกงคนด้วยซ้าไปนะครับมีความโหดร้ายมากพี่น้องคิดดูถ้ามีคนมาทําอย่างนี้กับลูกเรากับภรรยาเราหรือกับสามีเราหรือกับพ่อแม่เราท่านจะรู้สึกไงกับเขาจริงไหมเราไม่มีทางเลยที่จะให้โอกาสใหม่กับคนประเภทนี้ ตู้ไหมครับแต่พระญ,ญานให้โอกาสใหม่ดังนั้นถ้าเราไม่ไม่แยกขนาดนั้นเนี่ยเราได้โอกาสใหม่เข้ใไ,ไหมครับเราให้เราเราข้ามาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อว่าพระโลหิตพระเยซูาสามารถจะล้างเราให้สะอาดจริงๆนะครับและพระเจ้าทรงเคลียร์แล้วล้างบาปเมื่อวานนี้ล้างบาปาที่แล้วและล้างบาปที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือพระยามสุดมีประสิทธิภาพสูงมากในการชำระล้างเราและให้เราได้โอกาสใหม่ นะครับเรื่องนี้สินยังน้อยไปมีหลายเรื่องโอกาสใหม่ในชีวิตทั้งชีวิตที่เหลืออยู่นะครับเราอย่าเพิ่งท้อใจในสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้วันพรุ่งนี้เพราะพระเจ้าทรงมีแผนระยะยาวแก่เรานั่นเองนะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2พระวิญญาณน,นั้นให้ทําให้เรามีความมั่นใจในความรอดนะครับมั่นใจในความรอดนะวันหนึ่งเราต้องตายจากโลกนี้นะครับไม่มีใครที่สู้ความตายได้นะครับเหมือนงานศพเจ้าบอกไม่มีใครใหญ่กว่าลง นะครับยังไงเราต้องไปอยู่ในนั้นอยู่ดีนะครับวันหนึ่งเราต้องตายนะครับเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราจะต้องตายเมื่อไหร่นะครับถ้าเรารู้มันคงจะขนลุกกันนี้แต่อันนี้จริงเราไม่จะเป็นต้องรู้ด้วยซ้ำไปเพราะยังไงเราต้องตายอยู่ดีคําถามคือไปต้องตายแล้วไปไหนอ่ะจริงไหมครับคนอาจจะมีความคิดว่าไม่เป็นไรตายแล้วก็แล้วก็เหมือนเหมือนสัตว์โทษนะครับก็คือจบไปตายแล้วจบไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดังนั้นทุกๆมาฆ่าตัวตายแล้วกันเพราะเขาคิดว่าตายแล้วจบความตายเป็นเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างหลังกําแพงนี้จริงไหมครับเราทุกคนถ้าไม่เคยไปหลังกําแพงนี้ก็คือไม่เคยตายเราจะไม่รู้ว่าข้างหลังกําแพงนี้เป็นอะไรถูกไหมครับเพราะความตายมีม่านกั้นอยู่เราไม่รู้ว่าข้างหลังกําแพงนี้เป็นอะไรทุกคนอาจจะบอกหลายอย่างอ๋อหลังกําแพงนี้เป็นห้องน้ําหลังกําแพงนี้เป็นบ้านทรงโบราณหลังกําแพงนี้เป็นเอ,อ่อทางออก นะครับหลังกำแพงนี้เป็นกำแพงอีกอันนึงหลังกำแพงนี้เป็นโรงหนังนะครับบางคนเวิร์ดหน่อยกำแพงนี้มันคือประตูมิตินะครับเปิดไปมันจะเจอ,อเมริกาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะคิดอย่างไรแต่ความจริงมันคือมันมีอยู่แค่อย่างเดียวที่อยู่หลังกำแพงนี้ถูกไหมครับคําตอบเราไม่ว่าจะฉลาดแค่ไหนไม่ได้ช่วยเปลี่ยนความจริงว่าหลังกำแพงนี้คืออะไรขึ้นกว่าท่าจะตอบถูกหรือเปล่า ถ้าเราตอบถูกเราก็ออกกำแพงนี้อย่างมีความมั่นใจใช่ไหมครับแต่ก่อนอาจจะมีความคิดเชิงศาสนาหลักของโลก5ศาสนาที่บอกว่าหลังความตายคืออะไรตอนนี้ความเชื่อในโลกเกิดขึ้น20,000ความเชื่อแล้วก็คือมี20,000คําตอบว่าหลังความตายคืออะไรแต่คําตอบเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เปลี่ยนความจริงว่าหลังกําแพงนี้คืออะไรถูกไหมครับความจริงหลังความตายยังคงเป็นอันเดียวไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดของเรามันเป็นความจริงที่จะต้องเจออยู่ดี ในโลกนี้พระพีพระเจ้าจะบอกว่าหลังความตายก็คือมีสองประตูหนึ่งไปอยู่กับพระเจ้าที่สร้างเรามาขึ้นสวรรค์สองคือรับการลงโทษจากผลกรรมที่เรากระทำมาจะเรียกว่ากรรมหรือเรียกว่าบาปก็ได้ใช่ไหมครับพระเจ้าทรงโปรดรักเราก็เลยให้พิสุขิสมาตายเมื่อเขนโดวยว่าเมื่อเรายอมรับว่าเราผิดแล้วเดินตามพิสุคิสหลังความตายเราจะไม่ต้องถูกลับผิดเพราะมีคนรับผิดแทนเราแล้ว <N> นะหลักการพิพากษาคือว่าจะไม่มีการพิพากษาในความผิดซ้ําเดิมหรือไม่มีการพิพากษาในความผิดที่ถูกลงโทษไปแล้วนะครับเราทําผิดถูกครูตีตีไปแล้วครูตีซ้ําไม่ได้ถูกปรับจราจรไปแล้วถูกปรับซ้ําไม่ได้ใช่ไหมเอาใบเหลืองมานี่ถูกปรับแล้วนะครับไม่ต้องถูกปรับซ้ําถูกเข้าคุกแล้วไม่ต้องเข้าคุกซ <N> ้ําเราจึงมีคนมาจ่ายค่าปรับแทนเราแล้วพระเยซูจึงรับโทษ เราแล้วเราจึงเข้าออกประตูนี้อย่างสบายใจว่าเราไม่ต้องตนนกนรกเราขึ้นสวรรค์อย่างเดียวเพราะพระเยซูรับโทษบาปเราไปปัญหาคือกว่าเราจะไปถึงกำแพงนี้เราจะรักษาความเชื่อได้ไหมโอเคไหมครับนี่คือข้อที่สองนั่นเองทําให้เรามีความมั่นใจเพราะยัเยซูจะรักษาความเชื่อเราไว้เหมือนโค้ชที่จะเทรนนิ่งเราจนถึงวันแข่งขันนั่นเองนะครับวันพิพากษาคือวันประกาศผลการประกวด ประกาศการแข่งขันเราเรียกว่าวันที่ภาคษาคือวันที่จะประกาศว่าตกลงใครทําอะไรยังไงมาบ้างนะครับความเชื่อทางศาสนาก็บอกว่าคุณจะต้องรับผลกรรมที่กระทำมาซึ่งใช่เลยเราต้องบอกการการะทำกระทำมาทั้งหมดแล้วดูว่าเราจะรับอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่เคยทําบาปเลยเราก็ขึ้นสวรรค์ด้วยฝีมือเราเองเป็นนักบัณฑีไปทําวีซ่าอเมริกาอะไรยังต้องลุ้นเลยใช่ไหมครับ <laughs> ว่าตกลงเราจะผ่านไหมนะครับ ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไปแต่อันนี้ถ้าไม่ผ่านมันตกนรกเลยนะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากใช่ไหมครับเพราะในสุดช่วยให้เรามีความมั่นใจในความรอดนะครับทำให้พาเราไปสู่วันสุดท้ายได้ประการที่นะครับลงมาที่แปดข้อสิบ,บอกว่าพระวิญญาณน,นั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้านะครับพระวิญญาณพี่น้องฟังตัวนี้ดีนะครับพระวิญญาณเป็นบุคคลโอเคไหมครับพระวิญญาณอยู่กับเรา พายานจะเป็นตัวพาเราเข้าไปทําวีซ่าโอเคไหมครับแล้วก็ใช้คํานี้เลยเป็นพายานว่าคนนี้โอเคแล้วให้ปล่อยไปเถอะที่เหลือทําไม่ได้เลยพิเยซูคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งว่าไทยแล้วพยานคอนเฟิร์มหลังจากรับการไถยว่าคนนี้โอเคอยู่หรือโอเคแล้วผ่านประตูนี้ไปได้มานอยู่นี่เลยมานนะครับนั่งอยู่นะครับเก้าอี้นะครับ no 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 he is not good น่ะ ไม่ดีคนนี้ไม่ดีเลยนะคนนี้นิสัยไม่ดีเลยนะพระวิญญาณบอก no <น>เขาสารชำระแล้วพระวิญญาณก็ได้แล้วนี่คือบรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยครับบรรยากาศการพิาาพากษาพระเจ้านั่งบัลลังก์พระเยซูเป็นเหมือนคณะลูกขุนคอยบอกว่าคนนี้ไถแล้วพระวิญญาณพาเราเดินเข้าสู่พิพากษามาซาตานอยู่แถวนี้นะครับ hey you เออยอ u w h a t s a p นะคุณแย่ yeah, มากเลยเนี่ยเมื่อวานอย่างนั้นอย่างนี้นะครับดังนั้นเราจึางต้องตีซิกวิญญาณเป็สุด <laughs> โอเคไหมครับ เพราะพระองค์จะจุงมือเราไปนะครับไม่ใช่พี่ใหญ่จุงมือเราไปนะครับพี่ใหญ่ก็จะตกอยู่อาการหนักเหมือนกันนะครับคือพี่ใหญ่ก็ต้องรุนอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับเราทุกคนผมก็ต้องรุนเหมือนกันนะครับตัวใครตัวมันนะครับพี่ภาษาพี่ภาษาทีละคนนะครับยิ่งกับเข้าห้องสอบปีกนะครับยังมีเพื่อนนั่งกันหลายคนพี่ภาษาทีละคนว่าการกระทำของเขาเป็นย mm ังไงมาบ้างวันหนึ่งเราต้องเจอเรื nice. ่องนี้นะครับจะประมาทไม่ได้เลยคำถามคือวันนี้ท่านซีกับพยานแค่ไหน นะครับ <S an> ผมไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้ช่วยกันไม่ได้เลยได้แค่แนะนํากันวันนี้ท่านยังคงเชื่อฟังพ่อพยายนไหมถ้าท่านไม่เชื่อท่านทําให้เสียใจท่านไม่เคลียร์ท่านปล่อยข้อบับคาไว้ถึงวันนั้นเป็นไงครับเดินเข้าสู่กา,าพรพักษาพยายนเอ๊ะยังไงนะเมื่อวานเอ๊ะมันเนี่ยคุยกันเส้นโค้ทุกวันเลยนะเราไม่รู้จะอ้างอะไรเลยนะครับเพราะพยายนเป็นบุคคลพูดคุยได้พูดคุยรู้เรื่องถ้าท่านคุย ซีกับคนได้ท่านก็ซีพวัญญาณได้จริงไหมครับวันนี้ในโบสถ์เนี่ยพี่น้องซี้กับใครบ้างละ่ะถ้าเราบอกว่าเราซี้กับเขาแต่มันไม่รู้จักอะยืมเงินหน่อยอย่างเงี้ยไม่ได้ไงใช่ไหมพวัญญาณยืมเงินหน่อยไม่ได้ไงอย่างเงี้ยนะครับดังน,นั้นเป็นโจทย์ที่เราจะต้องพยายามอย่างยิ่งนะครับเวลาเหลือไม่มากแล้วจริงๆนะครับาบิวว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายแล้วอันที่จริงเราอยู่ในยุคสุดท้ายของยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายเริ่มต้นตอนพระเยซูมาประสูติแล้วก็ วัยประชนยุคสุดท้ายเริ่มต้นเมื่อสองพันปีที่แล้วแล้วนะครับตอนนี้อยู่ตอนท้ายของยุคสุดท้ายแล้วใกล้จบแล้วพี่น้องหนังใกล้จบแล้วนะครับคืนนี้ต้องรีบดูเลยตอนสองทุม่มนะครับหนังใกล้จบแล้วดังนั้นเราอยู่ในยุคสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อให้ไปได้เร็วขึ้นนะครับประการที่3คือพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในผู้เชื่อน้องดีไหมครับพระวิญญาณน,นั้นไม่ใช่อยู่บนหิ่งนะครับหรืออยู่บนเขานะครับหรืออยู่ที่ไหนนะครับหรืออยู่กับผมหรืออยู่กับใคร หรืออยู่กับนักเทศหรืออยู่กับบานหลวงไม่ใช่นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราอยู่ในผู้เชื่อนะครับในโลมาที่8ปดข้อเก้าบอกถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงจะอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ปัญหาคือวันนี้พระวิญญาณอยู่กับเราหรือเปล่าพี่น้องเคยอยู่หอพักใช่ไหมครับคุณน้องอยู่หอ กับใครเหรออ๋อเช่ากันอยู่แชร์กันสองคนอ่าอยู่ด้วยกันโอเคไหมครับครับน่อไปพี่น้องตอนนี้ท่าเป็นเกียนใช่ไหมท่านท่านอยู่กับใครอ่อยู่กับพี่เลี้ยงอยู่ใครอีกแค่หน้าสองคนนะเราอยู่กับพระเยนบสุตธ์ไหมพระเยนอยู่กับเราตลอดเวลาไหมหรือเราไม่ค่อยคุ้นเคยเลยเราจะเป็นต้องให้พระญานอยู่ในเราแล้วเอเมนไหมครับและเราก็อยู่ในพระเยนบริสุทิเริ่มต้นมาก็พูดคุยกับพระญานบริสุทิ์มาที่เราเกิดไว้ัต่อต้นนั้นนะครับ ประการต่อไปนะครับใกล้จบแล้วนะครับพระวิญญาณนั้นชําระให้เราบริสุทธิ์นะครับประการที่4พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วพระวิญญาณชําระให้เราบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่ใช่การไม่กระทําบาปนะครับแต่การบริสุทธิ์เป็นกระบวนการที่ตั้งใจที่จะไม่ทําบาปนะเป็นความตั้งใจมีชุดที่บริสุทธิ์เพราะเราไม่สามารถไม่ทําบาปได้เหมือนคนป่วยขากระเพลกไม่สามารถเดินตรงได้แต่ความตั้งใจที่อยากให้เดินถือว่าเป็นความชอบธรรม ไปต้องฟังทันใช่ไหมครับพระเจ้ามองที่ความตั้งใจเราไม่สามารถจะไม่ทําบาปได้ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธมุนขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับคือพูดง่ายยังไงเราก็ทําบาปแต่การที่เราจะมีช่บวบริสุทธิ์นั้นจะต้องการรับการชําระเสมอพระวิญญาณน,นั้นต้องการชําระเราเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายนะครับวันนี้ยังไงทุกคนก็ต้องบาปอยู่ชําระเรื่อยๆอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองโอเคแล้วให้อย่าเพิ่งคิดว่าน้ําเต็มแก้วแล้ว ความยิงคืออะไรครับความยิงคือการที่เราบอกว่าเราโอเคแล้วเราค่อนข้างโอเคมีอะไรฐานเพืิงไหมไม่มีอ่ะค่อนข้างโอเคนะคือเฟคกับเฟคคือแบบว่าไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างเลยเลยเอาน้องก่อนละกันเอาคุณก่อนละกันนะอย่างงี้ไปลำบากนะครับเพราะว่าเข้าใจผิดใช่ไหมครับดังนั้นเพราะอย่สุดนั้นรับการจัดชำระเราเพราะนั้นเราจึงต้องการชำระมากขึ้นกว่านี้ไหมครับเพราะ่าอย่สุดมันมีวิธีการขัดเราให้เราแวววากว่านี้โอเคไหมครับ เป็นเครื่องที่ทําให้เราโอเคมากขึ้นกว่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เรายอดเยี่ยมกว่านี้พระวิญญาณจะปลดปล่อยเราไปได้ไกลกว่านี้พระวิญญาณจะให้เรามีฤทธิ์อำนาจมากกว่านี้นะครับพี่น้องคงอ่านเรื่องราวของหลายคนที่เป็นผู้ใพระเจ้านะครับมีคนหนึ่งซึ่งผมเคยคุยกับน้องไปบ่อยๆนะครับว่ามีาคนที่เดินมานะครับเดี๋ยวมูดี้เดินมาใส่รถไฟแล้วก็คนถามว่าเออเนี่ยเพิ่มปัญหาอาจารย์ท่านหนึ่งเห็นไหมคนนคั้นก็มันคนเยอะมากเลย มีคนหนึ่งที่สว่างสว่างอ๋อมีคนหนึ่งที่สว่างสว่างเดินไปตรงนี้แล้วสุดยอดไหมคือสว่างอะนะในโมเสสก็เดินลงภูเขามาพระเจ้าก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวอิสราเอลจะตาบอดให้เจ้าเอาผ้าคุมหน้าไปด้วยเพราะตอนนี้สง่าราศีเจ้ามันสว่างมากจริงไหมครับแสดงว่ามันมันสภาพบริสุทธิ์จนมันโอโม่มากเลยนะครับมันสว่างมากเลยไม่ใช่สว่างแค่เสื้อนะครับแต่ว่ามันสว่างมันกระจ่างชัด มันมีความสวยงามนะครับบางคนก็ขมุกขมวัวใช่ไหมครับพี่น้องนะครับบางทีเรามาเจอกับวันอาทิตย์เนี่ยเราก็พอจะดูกันออกนะเธอไปทําอะไรมาเนี่ยมันขมุกขมัวมากเลยนะฮะมืนมาเลยนี่นะครับบางทีก็โอ้หน้าตาสดใสมากเลยพี่น้องคุณสุภาพสตรีนะครับพี่น้องถ้าท่านเดินกัะพิสุทธิ์มากๆนะครับท่านประหยัดตังค์ไปเยอะเลยท่านไม่ต้องเสียเวลาใช้เครื่องสําอางจริงไหมฮะ เพราะมันปกเท่าไหร่ไอ้ความดำบนใบหน้ามันจะทะลุออกมานะครับแต่ถ้าเกิดท่านเดินกับพระเจ้าเนี่ยสาราศีมันจะทะลุออกมาใช่ไหมครับท่านจะดูหน้าอ่อนกว่าวัยนะครับไม่ใช่หน้าแซงวัยนะครับวัย35ห้าหน้า55้าไม่ใช่นะครับท่านจะ55หแต่วัยเหมือน30นะครับผมก็พูดเล่นไปงั้นแหละแต่ประเด็นมันเป็นจริงๆนะครับก็คือว่าคือว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านมีความสดชื่นได้นะครับมีรอยยิ้มได้นะครับดูไม่ออกเลยใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครงงไปหมดเลยนะครับ เหมือนเพื่อจีนกําลังแข่งกันประกวดถ่ายรูปแม่ลูกที่หน้าเหมือนกันนะครับถ้าพี่น้องเดินพื่ยนสุดดีๆนะครับท่านมีสิทธิ์เข้ากันประกวดนี้ได้นะครับหาลูกท่านมาถ่ายนะครับแล้วคนจะเดาไม่ถูกเลยถ้าท่านไม่เดินกับพระเจ้าเนี่ยดูไกลๆก็เดาออกว่าใครเป็นแม่ใครเป็นลูกนะครับเอ๊ะมันการประกวดยายกับหลานหรือไม่ใช่นะครับประกวดแม่ลูกชำระาให้บริสุทธิ์เองหไหมครับ พระวิญญาณจะค่อยๆชำระท่านนะครับเข้ามาหาวิญญาณก็ชำระเรื่องหนึ่งเข้ามาหาอีกก็ชำระอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาหาอีกก็ชำระอีกนะฮะชำระเยอะล้างตลอดเวลาเลยนะครับเหมือนคนที่สะอาดนะครับไปได้สโปร์ไปได้ที่สะอาดมากเพราะว่าเคลียร์ขยะตลอดเวลานะครับแต่ไม่มีความสกปรกประการต่อไปใกล้จบแล้วนะฮะประการต่อไปก็คือพระเจ้าทรงบทเมตตาประการที่5้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กำลังนะ empower ให้กำลังแก่เราเพราะเราต้องการพลังจริงๆเลยเด้ไหมครับ เราต้องการพลังในการให้อภัยเราต้องการจิตนาการเราต้องการพลังในการประกอบธุรกิจนะครับเราต้องการแรงเราต้องการจะฟิตเราต้องการพลังในการคุมตัวเองเราต้องการพลังในการคุมคําพูดตัวเองเราต้องการพลังในการไม่วีนเวียงตอนมีรถตัดหน้าเรานะครับเราต้องการพลังในการควบคุมให้เราสุขภาพดีขึ้นเราต้องการกําลังในการคุมอาหารมื้อเย็นนะครับห้ามกินหลังหกโมงเย็นนะครับเราต้องการพลังนะครับ ห้าโมงห้าสิบเก้านะครับเป็นเวลาทองที่เหลืออยู่ของเรานะครับแต่เราไปโผล่อีกทีหนึ่งตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับเราต้องการพลังตอนสี่ทุ่มครึ่งอย่างมากจริงๆนะฮะเราต้องการพลังในการคุมนิสัยอะไรอีกหลายอย่างนะครับรท้ายสุดเป็นพลังของท่านเห็นไหมไหมครับตะองยังจะเป็นกําลังแก่ท่านไม่มีใครให้กาลังท่านได้นะครับเราไปอบรมสัมมนาโคชชิ่งเยอะแยะมากมายนะครับมันเป็นวิธีการเทคนิคนะครับซึ่งดีมาก แต่พระวิญญาณสรงบทให้ได้มากกว่าน,นั้นในหนึ่งกิจการบทที่หนึ่งข้อแปดบอกแต่ท่านหลายจะรับพระราชทานฤทธิดเดชหรือว่าพอร์นะครับของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเสด็จเหนือท่านเพื่อท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มแคว้นยูเดียแคว้นเซมารียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระวิญญาณจะนําท่านไปทั่วโลกทําสิ่งต่างได้ประการที่หกคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นําพาผู้เชื่อตัดสินใจในการแก้ไขปัญหานะครับทำให้เราตัดสินใจถูกต้องนะครับ มันมีเรื่องหนึ่งเคยเล่าพี่น้องฟังนะครับปีลิงสามตัวคนมาถามว่าตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้เก่งมากเลยมันกระโดดไงไปไงมาได้ตัวละห้าร้อยบาทโอ้โหเลยอีกตัวหนึ่งล่ะตัวนี้ก็เก่งมากเลยมันสามารถจะเขียนหนังสือเป็นโอ้โหเยี่ยมมากเลยอีกตัวล่ะอีกตัวนี้ไม่รู้ทําอะไรเหมือนกันนะแพงมากเลยตัวละห้าหมื่นเหรียญเมื่อกี้ผมพูดเป็นหน่วยอะไรนะครับห้าร้อยห้าร้อยบาทห้าพันบาทแล้วกันตัวนี้ตัวห้าล้านบาทไม่รู้เหมือนกันนะไอ้ตัวนี้ทําอะไรแต่เขาบอกว่าให้คำปรึกษาได้ว้าวว่าแล้วสือสักตัวหนึ่ง การให้การปรึกษาเป็นมูลค่ามาหาศาลพระวิญญาณสุดไม่ใช่ลิงนะครับแต่ความหมายคือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นให้คําแนะนําเรลาน้นเ,เราได้นะครับพระวิญญาณนั้นสามารถให้คําปรึกษาเราได้ว่าเราควรจะไปทิศทางไหนควรทําอะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการพูดกับท่านเกือบตลอดเวลาเลยนะครับถ้าท่านจะเปิดหูฟังเพราะบางทีเราฟังไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าเสียงลมมันพัดเสียงตทรทัศน์ดังใช่ไหมครับเวลาเรา ทรศัพท์นะครับคุยกับคนเนี่ยเด็ด,ด,ดมีคนพูดแทรกเด็ดเขอฟังนึงอะไรนะครับะไรนะครับเราต้องตั้งใจเราถึงจะได้ยินเสียงของอีกฝ่ายหนึ่งที่โทรเข้ามาเพราะยันรุสุดนั้นพูดในใจเราได้ถ้าเรามีสมาธิเราตั้งใจเราเข้าใจพัมพีเราก็สามารถเข้าใจพระยันสุจะนำเราทิศทางไหนนะครับและ,ะในสุดีบทที่3ามสองเขาแปลว่าเราจะแนะนําและสอนเจ้าถึงทางที่ควรจะเดินไปเห็นไหมฮะแนะนาและสอนเจ้า ถึงทางที่ควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่สุดยอดเลยนะครับจับตาเจ้าอยู่ด้วยนะฮะหนึ่งโครินธ์บทที่สองข้อที่สองบอกว่าเราทั้งหลายไม่ได้รับพระวิญญาณของโลกแต่รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เราพระวิญญาณทําทให้เรารู้ถึงสิ่งต่างที่พระเจ้าประทานแก่เราข้อเจ็ดใช้ช่วยผู้เชื่อในการนมัสการและการานิฐาน นะครับนั่นเองพ่อแ8ดคือทําให้เรารับเป็นบุตรจริงๆนะครับทำให้การรับเป็นบุตรเป็นจริงนะครับพระเจ้าทรงเรียกเราเป็นบุตรนะครับเรามีพ่อองค์เดียวกันเราจึงเรียกกันเป็นพี่น้องพระเจ้าทรงสร้างเราพระเจ้าเป็นพระบิดาไม่มีศาสนาไหนที่เราเรียกศาสดาว่าพระบิดานะครับเพราะว่าผู้นั้นเป็นศาสดาศาสนาแต่พระเจ้าเป็นพระบิดาของเราใช่ไหมครับพระเจ้าเป็นคุณพ่อเรานะครับเราจึงเรียกพระเจ้าได้ นะครับและพยานทำให้เราสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ดีขึ้นนะครับขอพระเจ้าเมตตานะครับขอช่วยให้งานแต่งงานไปเป็นได้อย่างดีอะไรเพียงนเป็นต้นนะครับประการที่9เกือบสุดท้ายแล้วคือมีความสัมมาทิ่ดีในทุกมิตินะครับมีทั้งหมด10ประการนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรามีความสัม,มาทิ่ดีในทุกมิตินะครับกับเพื่อนกับพ่อแม่กับครอบครัวนะครับชีวิตของผมนั้นก็เดินกับพระเจ้ามาสักระยะเวลาหนึ่ง ช่วงแต่งงานช่วงแรกนั้นมันมากเลยพี่น้องนะครับเราต่อสู้กันมันมากเลยนะครับเรียกว่าเถียงกันอย่างมันมากเลยนะงัดเอากลยุทธ์ที่เราฝึกเริ่มเรียนมาทั้งหลายแหล่นะครับมาสู้กันนะครับมีความสุขมากตื่นเช้ามาก็เวอะหวะกันเป็นแถวนะครับหลังจากนั้นเมื่อเชื่อพระเจ้านานขึ้นพวิญาณสอนมากขึ้นเราก็สัาร์กันได้ดีขึ้นทุกวันนี้ก็มีความหวานแหววนะครับคุยกันได้รู้เรื่องแทบไม่ทะเลาะกันเลยถ้าไม่จําเป็นและมันก็ไม่จําเป็นด้วย นะครับคุยกันได้รับไอเดียกันได้พูดคุยกันไปกันมาอย่างดีเป็นดังเพื่อนเป็นคู่รักคู่มั่นคู่แต่งงานนะครับพัฒนากันอย่างดีพระเจ้าทรงพระพยัญบระสุธิ์ทำให้ทำให้เราเข้ากับภรรยาและสามีเราได้เป็นหักกฎว่าถ้าเราถ้าคุณเข้ากับภรรยาและสามีคุณได้คุณก็เข้ากับคนทั้งโลกได้จริงไหมครับพระคุณของพระเจ้าช่วยให้เรานะขอพระคุณของในสองคดีบทที่สิบสามข้อที่สิบสี่บอกว่าขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าแห่งความรักแห่งพระเจ้า และความสนิทสนมซึ่งมาจากพระยมสุดนั้นจงดำรงอยู่นทั้งหลายเถิดนะครับประการที่สิบสุดท้ายแล้วนะครับพระาณบริสุ์ก็คือสอนและเตือนเรานะครับสอนและตักเตือนเราเป็นเหมือนกับป้ายชี้ทางระหว่างถนนว่าเดี๋ยวโค้งซ้ายโค้งขวานะครับสอนไปว่าอะไรสอนไปว่าการเตรียมตัวเตรียมเราก่อนสถานการณ์จริงเตือนกันเลยครับเตือนคือบอกตอนที่ใกล้สถานการณ์จริง นะครับชื่อเรานั้นเราไม่รู้ว่าเราจะไปโดนใครโกงไหมเราจะพลาดพังอะไรไหมเราควรจะไปแบบไหนเราควรทาอย่างไรพ่อพญานจะคอยเป็นโค้ชคอยบอกเราว่าควรทาอย่างไรบ้างนะครับชีวิตของคริสเตียนจึงมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าคนทั่วไปเพราะว่าเรามีพ่อพญานที่คอยเตือนเราไม่ใช่ผีใช่ไหมครับบางครั้งผมเคยเจอคนหนึ่งเป็นคนที่นับถือผีนับถือเทพองค์หนึ่งนะครับแถวพิสุโลกทุกครั้งก็จะบอกว่าขอพระองค์เนี้ยขอไปกับหนูด้วยนะคะตอนขึ้นรถเมย์ขอไปกับหนูด้วยนะคะตอนก่อนเรียนหนังสือ ขอไปกันดนูด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านอย่างนุ่นอย่างนี้มากมายเทพองค์ที่เขาถือนั้นก็อวยพรก็เยอะมากนะครับช่วยให้รับการปกป้องดูแลมากมายนะครับวันหนึ่งเขามารู้จักพระเจ้าเขาคิดหนักมากนะครับว่าเขาไม่สามารถทิ้งสิ่งที่เขาเคารพนับถือในใจออกไปได้เพราะช่วยมาแต่เด็กเลยนะครับแต่แปลกมากว่าหลังจากเข้ามารู้จักพระเจ้าแล้วแล้วผมก็นําเขารับพยัญบริสุ์นะครับที่ตรงมชนะครับตอนนั้นมีตึกมชคณะศึกษาแล้วก็ฐานปกตินี่แหละนะครับ วางมือไอษฐานปกติคนนี้ก็ลุกขึ้นมาตาถลนออกมาเลยนะครับแล้วก็มาชี้หน้าเรารองเท้าป่าด้วยน่ากลัวมากอยู่ท่ามกลางน้องๆสามสี่คนเราก็วิ่งและว,วิ่งไม่ออกเพราะว่าอายน้องสองคนตอนนั้นเราเป็นผู้นําอยู่สู้ต่อไปนะครับเราก็เกิดมาไม่เคยไอษฐานวางมือพระเจ้าก็ส่งบทนําให้เอาเลยไอษฐานเลยแล้วก็โอนในนามพระเยซูคนนี้ก็ร้องร้องเขาตกใจผมก็ตกใจนะครับตกลงตกใจทั้งสองฝ่ายในน้ำพระเยซูเขาเราก็นะครับ ah <laughs> แล้วเฮ้ยฉันได้ผลนี่มาขอพระเจ้าทรงเมตตาเขาอ้าเหรอเอ้นะก็ไอ้ฐานจนกระทั่งเขาสงบลงและเวลาผ่านไปประมาณสักเดือนสองเดือนก็บอกว่าสิ่งที่เขานับถืออยู่นั้นได้มาหาเขาตอนกลางคืนแล้วมาในภาพที่น่ากลัวมากนะครับมาทั้งบีบเขาโหดหลากหลายมากทําให้เขาเหมือนกับว่าสิ่งนั้นถูกเปิดเผยตัวจริงขึ้นมาว่าจริงๆคุณคิดยังไงกับฉันแล้วตอนนั้นมาโจทย์ก็เปลี่ยน กลายเป็นว่าน้องคนนี้ก็มาอธิษฐานให้เราอธิษฐานว่าทาํามีเดจจะสลัดความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกเคารพที่เขาถือมาให้ออกไปได้แต่สุดเรื่องเราก็จบลงได้อย่างดีนะครับพระเจ้าก็ทรงโปรดเมตตาทําให้เขาแลกันปลดปล่อยจากคนนี้แล้วหลังนั้นมาแคนหน้าตาเขาเปลี่ยนเลยนะครับปกติเขามานักาหน้าจะคิดเครียดตัวใหญ่นะเป็นผู้หญิงตัวใหญ่มากหน้าตาคิดเครียดแล้วก็เหมือนเป็นโรคคิดโรคเนี่ยคิดเครียดแล้วก็เครียด,ดมากนะครับแล้วยิ้มเย้มหัวเราะนะครับอยู่คนนี้ก็หัวเราะได้ นะครับก็มีความสุขมากนะครับก็เห็นว่าบรรยากาศชุดเปลี่ยนไปนี่คือพระวิญญาณเก่าออกไปพระวิญญาณใหม่เข้ามาเนไหครับคบคบเพื่อนที่ดีเข้ามานั่นคือเป็นวันที่สําคัญอย่างยิ่งที่เราจะรับประสบการณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราร่วมใจกันอนฐานด้วยกันนะครับ